ค้งเหมือนกับบานเชื่อนอ่ะเราก็เริ่มจากตั้งฉากตรงนี้โค้งเข้ามาหาข้างในตอนมีด180จิ้มเข้าไปค่ะเวลาเราลงกลีบเราจะย้อนเข็มนาฬิกาตอนป่าทำพิมพ์ตอนแรกมันจะไปตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วตรงนี้นะคะซ้อนกลีบนี่เราพอดีจะซ้อนกลีบครึ่งกลีบนี้ค่ะจิ้มลงไปเอียงมีด45องศาก็ตีโค้งเราต้องการกลีบกลีบที่1ของเรามันจะไม่ถึง 100% มันได้แค่ครึ่งกลีบเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงนี้อันนี้ได้ครบแล้วนะเต็มกลีบของเขาซ้อนกลีบที่นี่โค้งมาค่ะตีโค้งมาโค้งหักเข้ามาหาเกสรข้างในลักษณะนี้น้อมมีด180ปาดออกแต่ตอนลงกลีบเรา45นะมันก็จะซ้อนกลีบใช่ค่ะตีโค้งค่ะหมุนวัตถุดิบโค้งก็หาเข้ามาหาเกสรน้อมมีดปาดมาให้มันอยู่ในตรงนี้ที่เราปาดไว้เนี่ยหักปลายมีดขึ้นมาใบมีดมาให้มันมาหารอยตรงนี้เชื่อมกับรอยตรงนี้ซ้อนกรีดมาค่ะอันนี้ก็จะตีโค้งเข้ามาขีดของเขาจะโค้งเข้ามาหาเกสรอันนี้กลีบที่1ของเราที่มันไม่เต็มอ่ะมันจะมาเอียงมาตรงนี้พอดีอันนี้มันได้แค่ครึ่งกลีบก็ซ้อนกลีบจากตรงนี้แหละค่ะโค้งมาให้มาบรรจบมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็แหละค่ะเราแค่ชั้นเดียวแล้วก็เอียงมีดปาดลักษณะเสร็จแล้วเราก็ปาดออกก็อันนี้มีแค่ชั้นเดียวอันนี้ลีลาวดีแบบอ้วนๆแบบไม่ปลิ้วกับใครทำลีลาวดีเบสิกพื้นฐานก็ปาดแต่ถ้าเราจัดหัวจานเราก็ไม่ต้องปาดฐานมันผอมลงเป็นต้านเราก็อาจจะอะไรคะเราก็อาจไว้ให้มันตั้งได้นะที่เราจะตั้งในจานนะเราดูใน YouTube ก็จะอีกแบบนึงอันนี้ก็จะอีกแบบนึงเราก็มาแต่งตรงนี้นิดนึงจริงๆต้องเติมสีเหลืองไม่ใช่ใช่ค่ะเอาสีเหลืองแต้มตรงถึงกลางอันนี้อาจารย์เอาสีมาช่วยเพื่อให้เห็นแบ่งให้เห็นชัดเจนเฉยๆค่ะ